เหตุดังวิเคราะห์แมทพิรณีหลังเปิดตัวสงกรานงานละครวูบชัดเจนบทเรียนพูดอะไรต้องมีสติจากกรณีที่แมทพิรณีได้ออกมายอมรับว่าตอนนี้แมทได้เลิกรากับหนุ่มสงกรานเตชะนรง จบความรักกว่าห้าปีแต่ทุกคนในบ้านสงกรานต์เนี่ยก็เมตตาแมทส่วนสาเหตุการเลิกรากันนั้นก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆของคนสองคนที่พอถึงจุดหนึ่งก็รู้สึกว่าเราต่างก็พยายามกันได้พอสมควรแล้วอย่างไรก็ตามแม้ว่าตลอดห้าปีที่แมทเปิดตัวกับสงกรานต์จะผ่านมาได้ด้วยดีแม้ว่าจะเปิดตัวแบบโดนถล่มยับแต่ว่าตอนจบทุกอย่างก็จบได้สวยงามแต่สิ่งที่ดูเหมือนว่าจะสวนทางกับความรักที่ไปได้ดีเนี่ยก็คือเรื่องหน้าที่การงานด้านละครของแมทที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป โดยเพจความเห็นของผมได้ออกมาวิเคราะห์ว่าแมทถือเป็นนักสแสดงจากกลุ่ม Power t ร e e รุ่นที่2เล่นละครช่อง3เรื่องแรกก็คือเรือนนารีสีชมพูในปี2,549จากนั้นเนี่ยแมทก็เป็นนางเอกเรื่อยมาช่วงปี2,550ถึง2,554แมทมีละครปีละ2เรื่องและในปี2,557แมทมีละครถึง3เรื่องจัดเป็นนางเอกแถวหน้าแบบยาย่ามากี้เบลล่ามินมิว แ,แล้วก็พระเอกที่ประกบก็คืออยู่แถวหน้าเหมือนกันอย่างเกรทบอยอนดริลเจมส์มาซึ่งก็จะเห็นว่าเส้นทางการแสดงของแมทเนี่ยรุง่งโรจน์มากนับตั้งแต่แมทประกาศคบกับสงการแล้วก็บทสัมภาษณ์ที่ว่าจ้าในตำนานก็ทําให้ชีวิตด้านการละครของแมทเนี่ยถึงจุดพลิกผันขนาดใหญ่เลยตั้งแต่ปี2,550ถึง2,560แมทมีละครกว่า18เรื่องแต่ตั้งแต่ปี2,561ถึง2,566เนี่ยแมทมีละครแค่ 2เรื่องเท่านั้นก็คือเรื่องบ่วงนริมิดแล้วก็เรื่องลิขิตรักข้ามดวงดาวซึ่งโดยช่วงที่ฉายบ่วงนรมิดเนี่ยเรตติ้งก็ต่ํามากๆเลยอันเนื่องมาจากกระแสแอนตี้แมทฉายเพียง9ตอนเนี่ยก็จบไปแบบเงียบๆแต่อย่างไรก็ตามสาวแมทเนี่ยก็มีละครอีกเรื่องหนึง่งก็คือเรื่องลิขิตรักข้ามดวงดาวดัดแปลงมาจากซีรีส์ you who came from the star ที่ดังระเบิดในตอนนั้นมาสร้างเป็นเวอร์ชั่นไทยแล้วก็ได้พระเอกดังอย่างนเดตคูกิมิยะมาประกบกับแมทแต่เมื่อออกฉายเนี่ยกลายเป็นว่าละคร เรื่องนี้เปิดตัวด้วยกับเรตติ้งที่ต่ำที่สุดของนาดเดทหลังจากนั้น3ปีกว่าแมทก็เป็นแค่ดารารับเชิญแล้วก็ไม่ได้เป็นนางเอกอีกเลยตลอดระยะเวลา5ปีที่แมทอายุ29-34ถึงปีเนี่ยซึ่งควรเป็นช่วงเวลาพีของคนเป็นนางเอกกลับเป็นช่วงที่แมทมีละครแค่2เรื่องแต่ว่าตอนนี้ก็มีดาราหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันแล้วก็กลางปีนี้แมทก็จะอายุ34ปีแล้วจะกลับมาเปรี้ยงเหมือนที่เล่นคาบดินหรือว่าเรื่องรักต้องอุ้มก็อาจจะยากมากๆแต่หากมีละครบทดีๆเข้ามา มแมทก็อาจจะกลับมาท็อฟอร์มแล้วคนดูเนี่ยก็อาจจะเปิดใจให้กับสาวแมทก็ได้